ติดตามเส้นทางนี่แหละพี่น้องเป็นการเชิญชวนประชาสัมพันธ์งานแห่เทียนเขาพรรษาพี่น้องวันที่1สิงหา2566เป็นของที่วัดบันนาแพ่งนี่แหละวัดศรีสง่าประชาธรรมติดมักขึ้นป้ายติดได้กับติดประชาสัมพันธ์แห่เทียนพี่น้องป้ายประชาสัมพันธ์แห่เทียนเฮ็ดกระมูลอยู่เฮ็ดกระมูลเข้าลงเข้าไปว่าจังนานุ่งเรียนไปเรียนก่อนขอให้เข้าลงเอาขึ้นซะไปโอ้ยผู้จะคนหาเอาจะคล้องกันติดมากเลยว่าต้องคนต้องเข็นดอกมันบ่แล้วถ้าจับคนๆออกไปแล้วลาน่ะสวยเพิ่นเอาไปแล้วมีแล้วเอาอยู่บ่นี่4คนนี่เอาคืนเลยเอาคืนเลยบ้านไหนมี5คนบ้านไหนน่ะคนหาอย่างเงี้ยบ่มีบ่ลงมาหรอกของบ้านไหนคนเออเขาลอยมาคนหาเอาโอ้ก็ยังใช่บ้านใดวะนี่ว่าทันเออคนได้หัวก็เห็นป้ายเจ้าของใส่กระนาหันหน้ามากระนาป้าโทษโทษโทษอันนี้ที่ไปทีมงานสายลุยพี่น้องป้าคือสวยแห้งค่ะเอาต่อมาเงินนี้มันก็ได้รอคนที่ขึ้นมากี่เก้าสวยสวยแม่นมากเลยนี่ละเหนียวไปนี่ละอันนี้ครอบครัวปู่ซอยเพิ่นบุ้ยขนาดนี้ยายหลีก็ปู่สวยก็มูคักแท้แม่นบ่จ้าแม่นๆพวกเจ้าเฮงหน้าบานเพื่อเว้ยหน้าขาวเปิ้นเวินอยู่ซื้อไปนี่ซะนี่ก็คนตัวเดี๋ยวไปนี่3,000โล1เด้อนี่จ้าจักบาทอันนี้สนับสนุนพ่อใหญ่ก็นี่พ่อแม่เทียนพี่น้องพ่อใหญ่ก็ที่1 2เลี้ยวสิงหาคม2560เลี้ยวตัวพี่น้องโอ้ยสิได้หยังเอาบ่ได้ใช่เป็นงานประเพณีเอา2เลี้ยวเฮาก็เป็นใหญ่โพดเฮ็ดป้ายประชาสัมพันธ์สนับสนุนเอาสิไปใส่บั่นโอ้สิไปปักป้ายแค่นี้ล่ะพี่น้องปักเดี๋ยวบ้านเฮานี่แหละตามสายทางเอา2เลี้ยวเอา2เลี้ยวอันนี้เป็นของตำบลอันนี้ก็ตำบลก็เชิญชวนจะได้คู่กันนี่เอาไว้เสานี่เออเอาอ้อมให้เอานี่ก็สิมากิจกรรมหลายอันพี่น้องตรงไปทางแรกเลยเมื่อกี้อันแสดงกระบวนนั่งล่ำนั่งลองอาจังไดก็ไม่ได้แล้วกันนอกไปงานหาหมองอยู่พี่น้องสายลุยมันจะผู้หญิงเด่นเชิดงานเบิ่งถือขอนเนี่ยค่าคักคือคือเลยถือขอนเตรียมพร้อมเฮ็ดงานเลยนี่พี่น้องนั่นเด็กขอนขอนนั่นปอกันรักกันบ่มีขอนบ่แต่ละเฮียงเฮียงละอันนี่ว่าแม่นบ่บ่มีอยู่กันน่ะนี่ขอนมันตอกสวยเลยนะเมียถือมานั่งบ่ล่ะฟังคือเขาอุ่นจ้าฟังคือเขาต่อเข้ากันต่อเข้ากันไปหยังเฮาต่อเสาลงมาบ่โอ้ไห้มันเฮ็ดหยังใหม่ไข่แต่ว่ายังบ่เฮ็ดถอยเฮาแม่นี่ไม่ให้หัวก่อนเอ้าโอ้ยกระจ่างพอกระจ่างแต่มันยังบ่มาเฮ็ดถอยเฮามันเฮ็ดเตียนมาติให้บ่ที่จริงนั่นต้องลบออกลบยังเป็นว่าได้บอกพ่อให้ลบออกเด้อโอ้เป็นหยังดอกเขาเจ้าเป็นฉากหลังซื้อดอกนะเออบ่เป็นหยังดอกฉากหลังเจ้าเห็นลบออกน่ะบ่ก็ติดันเฮ้ยลบออกบ่ต้องเอาไว้ดอกพุ่นเนาะไปเฮ็ดแล้วทีมงานก็มาติดคือเก่าแล้วพี่น้องทีมงานคุณภาพ
ใส่ปลายหนึ่งพอดีเนาะมองนี้เนาะห้ามองมอมเหมาะสีข้นเลี้ยวเห็นพี่น้องจะได้เชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องได้มารวมงานสืบสานงานประเภทนี้แห่เทียนพี่น้องพี่บ่เป็นธรรมดาดิไม้ไผ่ก็เอามาเป็นขั้นหลุดไปดินี่กลางก็มัดใส่ได้โอ้ยพี่พี่มีดบ้างดิค่ะนี่2มีดบ่มีตะค่อนตอกซอยกันเออใจเย็นๆน้ำเฮามีอยู่ได้น้ำกันนะกันลมมากเกินกันนาจะตั้งนี่บ่พูดแมนเสานี่บ่เสานี่ตัวใส่เสานี่ก็ใส่นี่เอาหนีเอาเสียบใส่ก่อนเอาเสียบใส่ครึ่งซะก่อนบ่ตีขาใส่จั่วบ่คือว่านั่งจังตีเสียบคือเอาหน่อยแท้ปลายผู้แขนเออบ่กล้าดอกเอาทบใส่กันหลายๆนะเพิ่มหลายมันก็ตัดแล้วทบใส่กันไม่ตีใส่เสียบใส่เป็นโบแกเด้อครับนัดกันเอาหน่อยเสียติดตามเส้นทางนี่แหละพี่น้องเป็นการเชิญชวนประชาสัมพันธ์งานแห่เทียนเขาพรรษาพี่น้องวันที่1สิงหา2566เป็นของที่วัดบันนะแพ่งนี่แหละวัดศรีสง่าประชาธรรมก็สิติดประมาณนี้แหละพี่น้องติดน้ำเส้นทางอันนี้ก็เป็นของสอท่อเพิ่นพี่น้องอันนี้เป็นนาลุงเลี้ยงแล้วก็เป็นอันนี้ของสอท่อโซนหนึ่งพี่น้องสอท่อโซนหนึ่งจ้านี่ก็เป็นของสารวัตรจ้านี่พี่น้องก็สิเฮ็ดห่างกันประมาณนี้แหละพ่อใหญ่พันโล่งสันดอกเป็นคำถามสันนี่พี่น้องจ้าเพิ่นเอิ้นถามมาเฮ็ดหยังว่าซะก็เลยบอกเพิ่นว่ามาติดป้ายมาติดป้ายประชาสัมพันธ์งานแห่เทียนเขาพรรษาบ้านเฮานี่แหละพี่น้องงานแห่เทียนบ้านเฮาเ
ทีมงานสายลุยกับเขามามีส่วนร่วมพี่น้องเราไปเห็นหลายป่ายอยู่สนับสนุนนี่ก็รวมด้วยช่วยกันพี่น้องนี่โมเมนต์พูนบ่พูนไอ้ย้อนกําลังสิตัดไม้ออกด้วยเตาเฮียงพยายามไว้อยู่ละเท่าทางก็บางอันข้อพี่ปลูกต้นข้อนี่ก็เป็นไม้ไผ่เฮาหนีก็อีกป้ายนึงพี่น้องคนแรงมากมันมากบ่ก็น่าจะน้อมคนรถคนหลายหลายเนี่ยเขาเขายังว่ายเป็นคนมันจะดักรถเขาเขาสิว่ายเป็นยังคนเขาทั้งมีนเอาแล้วรถไหนเอาจีโคตสนับสนุนโดยร้านยวนใจผ้าม่านเอามาเบิดแล้วเนี่ย